สายแรกเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์จะขอแนวรับแนวต้าน IVL กับปตท.ค่ะได้ครับขอบคุณค่ะดูกราฟเลยครับ IVL แนวรับอยู่ที่30บาทแนวต้านอยู่33ถึง34ครับส่วนปตท.แนวรับอยู่ที่38นะครับ38ถึง39แนวต้านอยู่ประมาณ42ครับไปดูคำถามใน Facebook เอก Investment นะฮะขอแนวโน้ม MTC ก็น่าจะลงมาทดสอบสัก53ก็อาจจะมีเด้งบ้างครับสายเชิญครับขอแนวรับแนวต้าน TTCL IRPC ค่ะได้ครับ TTCL แนวรับอยู่ที่4บาท28แนวต้าน4บาท60ครับ IRPCแนวรับอยู่ที่2บาท68แนวต้านอยู่ที่2บาท90ครับดู Facebook ครับคุณอิทธิเดชขอแนวรับ Echo ประมาณ200ครับคุณพาริน SPVI แนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่3บาทเดี๋ยวนะฮะ3บาท20โดยประมาณครับคุณเหมียวบีฟิตแนวรับ30แนวต้าน33ครับคุณจ๋อมบีกิมแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่ที่ประมาณ4850ครับแนวต้าน53คุณภูริเดชไอลิงค์แนวต้านต่อไปอยู่ที่ไหนมีโอกาสไปต่ออีกไกลไหมประมาณ5บาทต้นๆนะครับอาจจะไม่เยอะกว่านั้นเท่าไหร่ในระยะสั้นแนวโน้มหุ้น CPF ถ้าพูดถึงระยะสั้นก็ยังดีกว่าตลาดนะฮะไซด์เวย์ออกขวาแล้วอาจจะยังดีกว่าตลาดเล็กน้อยนะครับคุณเดี๋ยวนะครับคุณลุจิพัฒน์แนวรับแนวต้าน BPP แนวรับอยู่ที่15บาท80แนวต้าน16บาท70ครับคุณจามา III แนวรับแนวโน้มมันขึ้นมาแล้วฮะแนวโน้มถ้ายังเป็นไซด์เวย์อัพต้องยืนแถวๆ4 5 5 4 5 6อะไรแถวเนี้ยให้ได้ครับแต่นี่มันขึ้นในระดับหนึ่งสายเชิญครับสวัสดีครับครับอยากทราบกัมกับ CKP ครับตัวแรกอะไรนะฮะตัวแรกอะไรนะครับกัมครับกัมคืออะไรฮะGULF ครับอ๋อกราฟครับผมครับแล้วก็กราฟกับอะไรนะฮะกับ CKP ครับได้ครับแนวรับแนวต้านครับได้ครับขอบคุณครับแนวรับของกราฟนะครับ34บาท50แนวต้านเกือบ37นะครับ CKP แนวรับอยู่ที่4บาท92แนวต้านอยู่ที่5บาท25ครับสายมีค้างไหมฮะเดี๋ยวดูในนี้เอโคตอบไปแล้วนะครับตอบไปแล้วอยู่นะฮะขอแนวรับแนวต้านคุณนุสลินแนวรับแนวต้าน RBF แนวรับอยู่9บาท40ครับแนวต้านอยู่10บาท10สตางค์ครับเดี๋ยวนะฮะไล่มาก่อนว่ามีอะไรที่ยังไม่ตอบไหมคำถามซ้ำผมตัดนะฮะเพราะมันตอบไปแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน่าตอบหมดแล้วครับก็ผมว่าคีย์สำคัญโอ้คุณมูลไปขอบคุณนะครับพี่ดาวร้อยดวงขอบพระคุณมากครับคืออย่างนี้คือนัยยะสำคัญอยู่ที่เรื่องของการที่คุณประเมินในตัวของตัวเลขอะครับหรือตัวทิศทางแนวโน้มอะว่าคุณประเมินยังไงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกถ้าคุณประเมินเป็นแค่ขาขึ้นโปรตีแบบผมก็อาจจะเล่นได้แต่เล่นสั้นมากแต่ถ้าคุณประเมินเป็นซูเปอร์บูลลิสอันนี้เล่นได้เต็มๆคือช่วงนี้ผมยังอยู่ในมุมที่ยกกราดสูงๆแต่ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะมันก็มีจังหวะเล่นแล้วอย่าลืมนะฮะวอลุ่มแสนกว่าล้านเนี่ยหุ้นมีเฉพาะหุ้นอย่างเดียวนะไม่รวมหลักทรัพย์อื่นๆ7-800หลักทรัพย์มันยังไงมันก็มีตัวเล่นครับนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ภาพตลาดต้องระวังสายสุดท้ายเชิญครับขอแนะนำท่านนวรัตน์ค่ะกับ
ทอทวีค่ะครับนวรัตน์แนวรับอยู่ที่56สตางค์แนวต้านอยู่60สตางค์ครับชอทวีแนวรับอยู่ที่51สตางค์แนวต้านอยู่ที่55กับ60ครับเอาละครับเวลาหมดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ